Let's speak English นะคะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มจากโจทย์ข้อที่1กันก่อนดีกว่าค่ะทุกคนคะ่ะข้อนี้ถ้าสมมติฝรั่งเนี่ยเขาถามนักเรียนว่า Have you got the time on you Have you got the time on you ถ้าฝรั่งเขาพูดแบบนี้นักเรียนเนี่ยจะตอบเขาว่าอะไรคะ Have you got the time on you Number o n all the time n u m b e r 2 Yes i s ่ s, two, yes, s, three, yes, s อือ o กื t c สา e หรือก๊กและหม me เลขสา e ใ่คือออนคนเดี๋ยวครูอาจจะขออนุญาตจับเวลาก่อนอ่าเดี๋ยวครูขอจับเวลาก่อนแป๊บหนึ่งนะอ่ะโอเคสามวินาทีตอบมันเลยจ้าอาะละมีหลายคนที่ตอบ2ตอบ3เอ้ยมีหลายคอมเมนต์มากๆเลยลองดูคะ่ะ Have you got the time on you Have you got the time on you Number one All the time. Number two, yes is almost three o'clock. And number three, yes is on me. Okay มาละคำตอบเริ่มมาอย่างหลากหลายคนไหนที่เข้ามาดูทุกคนเตรียมตัวจดได้เลยการใช้สำนวนที่บอกว่า Have you got the time? Okay, so have a look at this. ถ้าเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเราอาจจะคิดว่าเฮ้ย มันแปลว่าคุณมีเวลาหรือเปล่าอ่าซึ่งความจริงอาจจะใช้แปลว่าคุณมีเวลาหรือเปล่าก็ได้แต่ลองดูตรงนี้ค่ะคีย์เวิร์ดที่สำคัญตรงนี้คือการใช้คำว่า on you <Wow. S 1> so have you got the time on you ในที่นี้มันจะแปลว่าตอนนี้กี่โมงแล้วคะนักเรียน uh? มันจะแปลว่าตอนนี้กี่โมงแล้ว คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้เนี่ยมันจึงเป็นข้อ2 yes จ้า it's almost almost เนี่ย almost แปลว่าเกือบจะอ่ามันเกือบจะบ่าย3แลละนี่คือคำตอบที่ถูกต้อง yes have you got the time หรือว่า have you got the time on you จะแปลว่ากี่โมงละถ้าสมมติเนื่งคิดว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยฉันอาจจะไม่ถนัดใช้ มันจะมีอีกประโยคนึงที่แปลว่าตอนนี้กี่โมงแล้วใช่ไหมอีกอันนึงที่ถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนักเรียน,นคิดว่าฝรั่งเขาใช้ประโยคว่าอะไรขึ้นตน้ what, น,ตนด้วยคำว่า what และกันอ่ะใบให้ขึ้นต้นด้วยคำว่า what แล้วก็ใส่ปึ้งปึ้งปึ้ง,งอ่ะมาอีกสามตำแหน่งอันนี้ถ้าจะถามว่ากี่โมงแล้วคืออะไรคะ so you can say what time What time แปลว่ากี่โมง So What time is it แต่เอาจริงๆนะถ้าไปเจอคนแปลกหนะ้าอยูนดีจะไปถามเขาแบบนี้สมมตินะ Hey Hey you Hey you um, Hey you What time is it บอกเลยว่าอันเนี้ยไม่สุภาพไม่สุภาพตั้งแต่ Hey you แล้วล่ะไม่สุภาพตั้งแต่ Hey you แล้วเพราะฉะนั้นเวลาต้องการจะไปเรียกให้เขามาสนใจระวังให้ดีคนไทยใช้เยอะมาก I think maybe we can change โอเค we h a n g h from u s o n using Hey you เปลี่ยนมาเป็น,น,น Excuse me ดีกว่า Excuse me Do you know what time is it อ่ะ Do you know what time it is หรือว่าจะเป็นแบบอ่ะใส่ใส่เป็น Excuse me um what 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 time is it แบบนี้ก็ได้แต่ถ้าจะให้มันสุภาพขึ้นไปอีกหนึ่งเลเวลนะใส่เป็นแบบนี้ก่อน Excuse me แล้วก็ใส่เป็นตัวนี้ Do you know what time It is okay. So there are many levels of politeness มันมีหลายเลเวลมากเลยของความสุภาพ So you can say Hey you Hey you What time is it ล like ่ะก็ไม่ได้มันก็ไม่สุภาพสุปะ่ะก็เปลี่ยนใหม่เป็น Excuse me อ่ะทุกคนต้องเอาตามนี้ Excuse me Sorry, excuse me. Uh, Do you know what time it is? หรือถ้าจะให้เลเวลแบบเอ้ยเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาหน่อยก็ Excuse me, have you got the time on you? คนไหนไม่รู้นะเอาไปใช้ได้เลยวันนี้ครูหวานมาสอนภาษาอังกฤษที่อาจจะไม่ได้อยู่ในหนังสือเรียนแต่ฝรั่งเขาใช้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรามาเรียนด้วยกันนะคะมามาดูข้อนี้ถ้าฝรั่งถามนักเรียนว่า Can I have a g o Can I have a I go? เขาถามอะไรเนี่ยเจอฝรั่งถามแบบนี้จะตอบยังไงข้อใดที่เหมาะสมที่สุด Number one You can come with me You can come with me Number two Of course Of course Or number three Not bad at all สามสิบวิพร้อมแล้วลยุยไอ้ดูอัาคอมเมนต์ก่อนน้องกัญญาลักษณ์น้องโอปอน้องมายนะคะน้องครูระน้องพูดไปเรื่อยครูหวนชอบชื่อมากเลยน้องแปง้งโฟน น้องนิสาตอบมาแล้วนะคะคุณน้องตอบมาแล้วอ่าโอเคค่ะคุณวิกกี้ตอบมาแล้วคุณวิกกี้ขวัญกับไทยแล้วขวัญป่วยไม่ไหวมากโอเค eight s e v แล้ว five f three two one and time stop หมดเวลาแล้วพี่น้อง so let's have a look at this okay when people say can I have a go can I have a go For sure it's pretty obvious that this is a question มันเป็นประโยคคำถามใช่ไหมเพราะมันมีคำว่า can ขึ้นต้นแล้วหลายๆคนอะขวานเชื่อเลยว่าต้องไปตรงอยู่ตรงเนี้ยไปหยุดสงสัยว่า have a go คืออะไรแล้ว go มันแปลว่าไปฉันขอมีไปได้บอกฉันขอมีไปได้ไหมหลายๆคนอาจจะคิดแบบนี้ถูกไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะมีความแอบเป็นสำนวนนิดนึงค่ะลูกศิษย์จา๋า Can I have a go? สำนวนที่บอกว่า have a go แปลว่า can I have a can I have a try แปลว่าฉันขอลองได้ไหมนี่ยังไงใครมันจะไปรู้อะ <Wow. S 1> ถ้าฝรั่งบอกว่า can I have a go เท่ากับ can I have a try แปลว่าขอลองได้ไหมอ่ะเขาถามว่าขอลองได้ไหมถ้าข้อหนึ่งมันจะแปลว่า you can come with me คุณมากับฉันได้นะ you can come with me หรือว่าข้อที่สอง of course of course ก็คือแน่นอน.อ่ะ,แน่นอนสิ. non and number three not bad at all not bad at all oh my so the correct answer it's number two of course เก่งมากคะ่ะทุกคนจา๋าแต่ว่าถ้าตอบผิดไม่ต้องซีเรียสนะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่ครูหวานบอกไปว่าสิ่งที่ครูเอามาสอนในวันนี้มันเป็นความรู้ที่เราอาจจะไม่เคยเจอในมาก่อนในห้องเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่อ่ะทีนี้เดี๋ยวคนไหนที่มีคอร์ส I can speak English เปิดไปที่หน้าสินักเรียนจะเห็นเลยว่าครูหวานเนี่ยใส่สำนวนที่ฝรั่งใช้พูดบ่อยแต่คนไทยไม่รู้นเนี่ยมาให้เราดูเยอะมาก <Wow. S 1> ลองดูอันที่หก่อนเลยค่ะ Can I have a g i Can I have a go? Ooh! You just bought a new phone, right? You just bought a new phone. For example, like your friend, ma, you know, your friend might have just bought a new phone. Oh my goodness! This is iPhone 14 Pro Max. That looks amazing. Is it is it nice? Can I have a try? Can I have a go? So when you say Can I have a go? It means that you just w a n t a get you know you just w a n t to get to know this phone. ขอลองถ่ายรูปได้บ่ขอลองนั่นขอลองนี่ได้ไหมอันนี้คือเรียกว่าเป็น Can I have a go? แต่ทีนี้นักเรียนขาลองมาดูประโยคนี้อีกอันหนึ่งประโยคนี้ที่บอกว่า I'm not having a go at you พอนักเรียนใส่คำว่า at you เข้าไปความหมายเปลี่ยนไปเลย uh? มันจะไม่ได้แปลว่าฉันเนี่ยไม่ได้ลองคุณดูดีๆนะคะถ้าบอกว่า I'm not having a girl at you มันจะไม่ได้แปลว่าฉันจะไม่ลองคุณถ้านักเรียนใส่คำว่า at you เข้ามาข้างหลังมันจะแปลว่าฉันเนี่ยไม่ได้กำลังจะว่าคุณไม่ได้กำลังจะว่าคุณไม่ได้กำลังจะอาหาเรื่องคุณถ้าสมมติกําเรกลังคุยกับเพื่อนอยู่นะสมมตินะแล้วทีนี้เพื่อนนก็บอกว่า Why did you say this to me? Really? Do you have something? Hey, you have a problem? You want to fight? Why did you say this? Like about what whoa, 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 whoa. Hang on, chill out. I'm not having a go at you. I'm just trying to tell you something. I'm just trying to be nice to you. I'm not trying to have a go at you. Okay, Mekha? Huh? I'm not trying to have a go at you. Name? Ah? Okay. Say, how do you find your new house? How do you find your new house? is amazing and I love it. Number two someone was trying to sell it to me. Someone was trying to sell it to me. Number three is on the internet. พร้อมแล้ว30วิลุยค okay, ่ะโอเคค่ะน้องบอกว่าทําไมหนูรู้สึกเมื่อยปากจังเพราะว่าเวลาพูดภาษาอังกฤษเพราะเราไม่คุ้นชินเฉยเฉยถ้าเวลาเราปากเราเริ่มคุ้นชินแล้วอะน้องเล่นจะสนุกกับการพูดภาษาอังกฤษมากเนี่ยเดี๋ยวดูปากขวานนะหลายคนก็จะเห็นว่าปากขวนะานก็ <IKE>. จะแบบ w ้าว What out I'm just k มันจะเป็นแบบนี้แต่คูสนุกของคูนะเหมือนแบบ หมือนคือเราเป็นคนไทยอ่ะเราเกิดและโตที่ไทยแต่บางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากจะพูดเหมือนฝรั่งบ้างซึ่งมันเรียนรู้กันได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฝึกสำเนียงของเราเนี่ยนักเรียนอย่าลืมนะต้องให้การออกเสียงของเราถูกต้องก่อนออน้องถามว่าควานหนังสือเล่มนี้เล่มไหนอันเนี้ยมาจากคอร์สที่ชื่อว่า I can speak English ถ้านักเรียนคนไหน กดเข้าไปใน TikTok Shop ของขวานตอนนี้นักเนียนจะเห็นเลยว่ามันจะมีคอร์สตัวหนึ่งที่เขียนว่า I can จากราคาปกติ3,000ตอนนี้เฉพาะไลฟ์สดนี้ลดเหลือเพียงแค่900บาทเท่านั้น <Wow! S 1> เฉพาะไลฟ์สดนี้นะเหลือ900บาทเราจะมาเรียนกันแบบนี้เลยเรียนเป็นแต่ละบทไปนะคะโอเค so let's have a look at this เท่าที่เห็นคอมเมนต์หลายคนตอบ2เยอะมาก so Have a look at this carefully. This one will blow your mind. How do you find how แปลว่าอย่างไร find ค้นหาแล้วก็โยน new house บ้านใหม่ของคุณถ้าเราไม่รู้นะเราแปลตรงตัวมันจะแปลว่าคุณเนี่ยไปหาบ้านใหม่ของคุณอนะเจอได้ยังไง uh? ถูกปะอันนี้ทุกคนแปลแบบนี้ใช่ไหมคุณไปหาบ้านใหม่ของคุณเจอได้ยังไงล่ะแล้วหลายๆคนก็อาจจะไปตอบข้อที่3ก็คืออ๋อพอดีว่าเจอบ้านหลังเนี้ยในช่องทางของอินเทอร์เน็ตพอดีเดี๋ยวอ่าดูพร้อมกันนะดูพร้อมกันนะจริงๆแล้วการใช้สำนวนที่บอกว่า how d o you f i n d แล้วด้านหลังเนี่ยใส่เป็นคำนามหรือเป็นอะไรก็ได้เช่น how do you find u uh อะไรเดีว a v a r หมายเลขสอง how do you find Jennifer uh, how do you find ครูหวามันจะแปลว่า what do you think about มันจะแปลว่าคุณอะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้น how do you find ครูหวาคุณมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับครูหวาน oh I think ครูหวา is it s It's really noisy. ครูวัด is annoying. ครูวัด is funny. ครูวัด is อะไรก็ว่าไปถามว่าคิดยังไง So how do you find your new house? จึงแปลว่าวคุณคิดยังไงกีกับบ้านของคุณชอบไม่ชอบรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้เนี่ยมันจึงเป็นคำตอบของข้อหนึง่ง It's amazing and I love it. <laughs> no right. จริงแล้วมันจะมีอีกอันนึงที่เราสามารถใช้ได้นะก็คือจะใช้เป็น how did ก็ได้เช่น oh how did you find your house มันจะแปลว่าคุณหาบ้านของคุณเจอได้ยังไงก็ได้นะถ้าเปลี่ยนจาก how do you find มาเป็น how did you find แบบนี้ก็จะเป็นการถามในอดีตว่าเอ้ยเจออันนี้ได้ยังไงล่ะก็ได้เหมือนกันระวังให้ดีแต่ถ้าจะถามความคิดเห็นเราจะใช้เป็น how do you find นั่นเองนะคะมาดูข้อต่อไป ข้อนี้ถ้าฝรั่งบอกว่าอขอดูเวลาก่อนนะดูเวลาแป๊บหนึ่งแล้วเพื่อนฝรั่งก็บอกว่า Well it's getting late it's getting late it's getting late แปลว่ามันเริ่มจะดึกแล้วนะ I think we should leave now I think we should leave now. ฉันคิดว่าพวกเราควรจะไปได้ละคำตอบที่ควรตอบคืออะไรไปค่ะลุยจ้าโอเคน้องบอกว่าแปลไม่ออกเลยจริงๆเดี๋ยวครูหวานจะแปลให้ตอนที่ครูฉเฉลยนะคะแต่ว่าตอนนี้อยากจะลองทดสอบแล้วก่อนก็เลยอยากจะให้เราเนี่ยลองพิมพ์มาก่อนนะคะไม่เป็นไรค่ะผิดถูกไม่เป็นไรหนูอ่านได้แต่แปลไม่ได้ต้องจําแบบไหนอย่างแรกหนูอาจจะต้องพยายามลองฝึกเรียนคําศัพท์ก่อน เรียนคำศัพท์ของหนูก่อนแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยลองหาหนังสือนิทานหรือพยายามฝึกจับใจความโดยการที่โยงเอาคำศัพท์ที่เรามีอยู่เนี่ยมาลองฝึกจับใจความนะคะเอาหมดเวลาแล้วว่าโอ okay. เ so, ค time's up time's up time's up แปลว่าหมดเวลาละ time's up โ okay. อเคฉันคิดว่า พวกเราควรจะไปได้ละทีนี้จริงๆแล้วคำว่า leave ตรงเนี้ยมันก็คือคำว่าไปที่แปลว่าออกไปออกไปออกจากที่แห่งหนึ่งยกตัวอย่างเช่นถ้าตอนนี้นักเรียนกำลังอยู่สถานอ่าว่านันอยู่ผับแล้วเรียนอยากกลับบ้านละถ้าอยากกลับบ้านแล้วเนี่ยหรือว่าอยากออกจากสถานที่แห่งนี้อยากจะออกจากสถานที่แห่งนี้สามารถใช้คำว่า leave ได้ so I think we should leave now แต่ถ้าเรียนใช้คำว่า go go มันจะแปลว่าไป เช่น I think we should go now มันมีความหมายที่แบบความหมายมันจะกว้างกว่านิดนึงอะไปไหนอะแต่ถ้า I think we should leave now รู้เลยว,ว่าควรต้องออกจากพื้นที่แห่งนี้จะไปไหนก็ค่อยว่ากันหนึ่งบอกว่า I think I will p a s s I think I will p a s s ฉันคิดว่าฉันจะขอผ่านไปก่อนดีกว่าอ่ะถ้าบอกว่า I think I will p a s s ในที่นี้ มันจะเอาไว้ใช้ในประโยคปฏิเสธค่ะนักเรียนจ๋าปฏิเสธเดอ้อ uh huh. ต่อไปข้อที่สองค่ะ as you, as, you as you wish as you wish as you wish แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคะมีใครรู้บ้าง as you wish ออกเสียงตามขวานนะ as you wish แปลว่า อ่าทําตามนั้นได้เลยเออก็คือเราจะใช้อารมณ์เมื่อเวลาที่เราเห็นด้วยว่าได้เลยทําตามที่คุณประสงค์ต้องการเลย wish แปลว่าหวังเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอยากจะ say yes หรือว่าอยากจะเห็นด้วยกับใครแทนที่จะบอกว่าเออ yes 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 เออเอ้อะก็ yes 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 อ<ๆ>ย่างเดียวเลยเปลี่ยนใหม่ไหมเป็น as you wish ก็ได้ส่วนข้อ3คะ่ะ very well very well ก็จะแปลว่าดีมากๆถูกไหม เพราะฉะนั้นแล้วถ้าบอกว่าเออไปกันเถอะนะไปก็ได้ได้เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อเนี้มันจะเป็นข้อสองมาทีนี้เดี๋ยวครูหวานจะขอสอนเพิ่มเติม ways to say yes ถ้านักเรียนต้องการอยากจะบอกว่าเออได้ได้เออเอาเอ,าเอาต้องการจะแบบพูดที่นอกเหนือจาก yes ีนนก็รู้ใช่ไหมว่าถ้าเราต้องการจะใช้ภาษาอังกฤษให้มันถูกคอคนอื่นหรือเอาไงไงอ่ะเราทํางานโรงแรมอย่างเงี้ยจะคุยกับแขกอย่างเงี้ยให้มันออกอัธรสอยากได้ติปเอออยากจะไปทํางานใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงอะ่ะเอออะ,อะไรก็ y e s ก็ y e s หรอลองมาหาคําเพิ่มเติม,ตมไหมอ่ะโอเคทุกคนจา๋าออกเสียงตามควาดนะคะ number one you can say of course of course ได้ไหมคะ of course Number two, no problem, no problem. แคกอยากจะให้เอาผ้าคนหนูไปเพิ่มได้ไหมล่ะ Yes, yes, yes อ mm ืม hmm. อเปลี่ยนใหม่ได้ไหม Of course, sure อย่างนี้ก็ได้ No problem, sir No problem, madam อย่างเงี้ยนะคะอันต่อไปค่ะ I'd love to I'd love to อันนี้ย่อม,มาจากคำว่า I would so I would love to โอ้ยได้ก่ะยินดีขนาดเจ้าได้ก่ะทำให้ได้อย่างเงี้ยอันต่อไปนะคะ you can say definitely definitely หรือ absolutely absolutely อ่ะคนไหนในนี้มีใครเป็นไเดอร์ใครขับแท็กซี่แขกบอกว่าส่งจากอาุวนภูมิไปโรงแรมได้ไหม definitely absolutely sir อ่าจาก yes ลองเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ใหม่นะคะทีนี้มีอะไรอีกคนะเราบอกว่าจดแป๊บได้เลยค่ะครูแปง why not เฮ้ยเย็นนี้อยากไปดูหนังอว,อาวาตานจังเลยอะ่ะไปด้วยกันไหม why not แทนที่จะบอกว่า yes you can say why not ทำไมจะไม่ละ่ะ why not what a great idea indeed แน่นอนแน่นอน indeed นะฮะนี่ไงที่ขวานสอนค่ะ as you wish As you wish. Sure, I can. Can you come with me มาด้วยกันได้ไหมล่ะ Sure, I can. No problem. Of course. Definitely. นะฮะ Or oh, exactly. Exactly. แน่นอนนะฮะ Undoubtedly. Undoubtedly. แทบไม่ต้องสงสัยเลยแทบไม่ต้องสงสัยเลยเธอเขาสองคนนี้รักกันใช่ไหม Yes อเปลี่ยนใหม่เธอเขาสองคนนี่รักกันใช่ไหมเออ undoubtedly ก็ไม่ต้องตั้งคําถามคือไม่ต้องสงสัยเลยอะอย่างเงี้ยนะฮะเธอสองคนนี้ฉันเห็นเขาจับมือกันเขาเป็นกิ๊กกันอะเธอว่าเขาน่าจะเป็นแฟนกันไหมแทนที่จะบอกว่า yes เปลี่ยนเป็น oh, undoubtedly undoubtedly ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะอ่ะมีอะไรอีก sure thing Sure thing อ๋อแน่นอนอย่างเงี้ยนะคะและอันสุดท้าย why not นี่ต้องสนิทกันก็ในระดับหนึ่งในระดับหน,นะคะกับอันสุดท้ายค่ะ a thousand times yes เธอเย็นนี้เราไปกินชาบูกัน oh a thousand times yes แปลว่าพูด yes เนี่ยไปประมาณพันครั้งเลยแสดงว่าจะทำสิ่งนั้นแน่นอนอ่ะเห็นไหมคะมันก็จะมีหลายเลเวลของ ways to say yes เนาะอ่ะโอเคทีนี้ มาดูข้อต่อไปดีกว่าข้อต่อไปข้อนี้ขวานไม่มีตัวเลือกให้นักเรียนแล้ว uh. ข้อนี้ต้องแก้ประโยคให้ขวานหน่อยเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเคยใช้ประโยคที่บอกว่าฉันไม่มีเงินเป็น I know have money เปลี่ยนเป็นประโยคที่ถูกต้องให้ขวานหน่อยภายใน30วินาทีลยุยลุยจ้าลุยจ้าโอเค50 k แล้วขอบคุณมาก Thank you guys you are amazing Thank you so much. I know have money. จริงๆถามว่าฝรั่งเข้าใจไหมฝรั่งเข้าใจล้านเปอร์เซ็นต์เวลาฝรั่งเข้ามาไทยหรือจะที่ไหนเนี่ยเพราะมันมีคำว่า no ที่แปลว่าไม่อยู่แต่ทีนี้ไหนๆเรามาอยู่ตรงนี้แล้วอะเราก็เปยนเวอร์ชันที่มันถูกต้องไปเลยดีกว่า So usually if people say I I know have money I mean is understandable people understand you but you know the reason that you are here again is because you want to improve your English skills so technically เขาจะเปลี่ยนจากคำว่า I no have นักเรียนสามารถใช้เป็นเอาง่ายๆเลยนะ I have no เอานี่แสดงว่าคนไทยเราใช้สลับกันเฉยเลยเราใช้สลับกันนะจาก no have ก็ง่ายๆเปลี่ยนเป็น have no ไปเลยแล้วก็ใส่คำว่า money ข้างหลัง so แทนที่จะบอกว่า oh I k no w have boyfriend I k no w have girlfriend ลงเปลี่ยนใหม่เป็น I have I have no อย่างนี้แทนแล้วก็ด้านหลังก็ใส่เป็นคำนามหรือที่นัเรียนพิมพ์มาหลายคนก็ใช้ได้นะคะ I don't have แล้วก็ด้านหลังก็ใส่เป็นสิ่งที่เราไม่มีลงไป So I have no money หรือว่า I don't have money หรือถ้าจะบอกว่าโอ้ยไม่ต้องมายืมไม่มีให้สักบาทเดียวก็ใส่คำว่า any เข้าไป any เนี่ยมันก็จะใช้กับประโยคปฏิเสธที่แปลว่าไม่อย่างนี้แหละ so I have no money หรือว่า I don't have any money okay don't come to me don't ask me for money I'm poor right now I'm I'm broke คำว่าถังแตกภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า I'm a broke หรือถ้าไม่มีตังก็ใช้เป็นว่า I'm poor แบบนี้นะคะต่อไปถ้าคนไหนอยู่ประเทศอังกฤษจะรู้ดีว่าถ้าจะบอกว่าโอ๊ยฮาบมมีตังเลยวนอะอย่ามาขอฮานะ I'm s k i n n e d I'm s k i n n e d ก็แปลว่า I'm poor I'm basically broke I don't have any money so please don't ask me for money I'm skint นะคะอันนี้คุณหวานจำได้เพราะมันมีคำว่า skin ที่แปลว่าผิวหนังอ่ะคืออาจจะแบบเหมือนผอมมากเพราะไม่มีเงินกินข้าวอะไรอย่างเี้นี่คือเป็นเทคนิคการจำคัว <c oughs> จ o I'm skint หรือว่า I'm broke หรือว่าเป็น I'm poor ก็ได้นะคะมาดูข้อต่อไปข้อนี้ทดสอบประโยคขอร้องกันหน่อยยิ่งคนไหนพูดภาษาอังกฤษได้อย่างสุภาพมากที่สุด ย่อมมีโอกาสปิดการขายได้ดีกว่า <Wow! S 1> มีโอกาสได้เลื่อนขั้นกว่ามีโอกาสได้สอบคะแนน IELTS ได้คะแนนในส่วนของ speaking สูงเพราะนักเรียนรู้จากการเลือกใช้คำศัพท์ในระดับที่ไม่ใช่ basic มาค่ะข้อใดเป็นประโยคขอร้องที่สุภาพที่สุดย้ำนะที่สุดนะ number one number one I want to order some food please Number 2. Could you please s h u u y o u u m o u u h Number 3. c o u u l y y u u h l p p m p p l e s s พพม้อมแล้ว3ามิบวิมา <c oughs> อ่ะเริ่มตน้นต้องเรียนคอร์สไหนเริ่มต้นหนูต้องกดคอร์สที่ชื่อว่า Very Easy English นะคะหนูต้องกดคอร์สที่ชื่อว่า Very Easy English ได้เลย ซึ่งครูหวานไม่รู้ว่าตอนนี้หนูเห็นอะไรบ้างซึ่งครูหวานก็ไม่สามารถกดอะไรได้เลย<ๆ>บองไม่เห็นเลยว่าจะต้องกดช็อปปักพินตรงไหน but never mind never mind okay right three two n e and time stop okay <laughs> เราบอกว่าครูหวานข้อนี้มั่นใจมากเลยข้อเนี้ย ผมมั่นใจมากเลยว่าผมต้องต้องตอบสองคุณอุ้ยก็ขวานสอนเองนี่ว่าถ้าประโยคมันขึ้นต้นด้วยคำว่าค l d เนี่ยมันต้องเป็นประโยคสุภาพสิเดี๋ยวเหมือนสองจะได้นะแต่มันมาตกหมาตายตรงนี้ค่ะ shut your mouth แปลง,ง่ายๆคือหุบปาก คุณ uh, รบกวนด้วยนะคะรบกวนขอให้คุณหุบปากด้วยนะคะโ <c oughs> oh, อ้อุต่าห์รบกวนขอให้ช่วยขึ้นมาอย่างดีแล้วอะมาตกมาแต่ต้อง shut your mouth มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับ shut up เลยอะ so it's not polite at all it's not polite at all okay so number one มาดูข้อที่ข,ข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่หนึ่งบอกว่า I want to order แล้วมันผิดตรงไหนขวานไปต่างประเทศพูดอย่างนี้ได้ไหมการใช้คำว่า I want เนี่ย มันไม่ค่อยสุภาพนะเอาจริงๆถ้าจะเปลี่ยนไปใช้นะคะเปลี่ยนจากคำว่า want ให้เป็นคำว่า would like to แล้วนักเรียนก็ใส่กริยาไปว่านักเรียนอะอยากจะอะไรละ่ะเช่น I would like to order some food please แต่ please ต้องมีติดปาก please นี่ต้องบอกว่าเป็นคำวิเศษ please 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 นะนะคะน้องบอกว่าใช่คะ่ะครูหว,วานชัดย u ม้า u ซ h มันโหดไป I would like to buy, I would like to get, I would like you to help. ใส่เป็น I would like แทนส่วนข้อที่2เนี่ยบอกแล้วถ้าจะขอให้เงียบใช้อะไรดีอะขอโทษนะเฮ้ยหุบปากหน่อยเออมันแรงไปนะทีนี้ถ้าจะขอให้เขาเงียบเราควรจะใช้เป็น Could you please be a little quiet, please? Could you please be a little a little quiet please อ่า a little a little แปลว่านิดนึงคือช่วยแบบเงียบๆนิดนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่คำว่า please เข้าไปแต่อย่าใช้คำว่า shut up โหดไปมากเลยเขาอาจจะต่อยหน้าเราได้นะคะอ่ะข้อที่3อันเนี้ยถือว่าเป็นอะไรที่มันสุภาพที่สุดเนาะ Could you help me please Could you help me please? แปลว่าคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมอ่ะทีนี้เราลองมาดูก่อนเดี๋ยวคุณหวานจะโชว์ให้เราดูถึงเลเวลของความสุภาพอันเนี้ยมันจะมีเลเวลของความสุภาพอยู่ยิ่งใช้เป็น ใช้ถูกที่ถูกทางมันจะยิ่งดีกับเราทุกคนคนไหนไม่มีหนังสือก็จดไปได้เลยนะคะลูกศิษย์จา๋าหนังสือที่ขวัญใช้อยู่มาจากคอร์สที่ชื่อว่า I can speak English ถ้าดูใน TikTok ช h อ p ของขวัญตอนนี้จัดโปรอยู่นะแค่ไลฟ์สดนี้ไลฟ์สดเดียวเท่านั้นจาก3500เหลือ900บาท เหลือ900บาทเท่านั้นเรานั้นเนี่ยได้เรียนทั้งหมด100บทแล้วก็เรียนได้ตลอดชีพวิดีโอเรียนได้ตลอดชีพได้หนังสือเล่มนี้ไปแล้วก็ได้ไฟล์ของเล่มนี้ไปด้วยแต่ไฟล์ที่นักเรียนได้เนี่ยจะเป็นไฟล์เวอร์ชันขาวดำนะคะโอเค So let's have a look then น้องบอกว่า Shut up เอาไว้ด่าเพื่อนถูกต้องขันน้องไอศครีม can you Can you help me please? ใช้ได้นะแต่เอาจริงๆถ้าเกิดขวานจะไปขอร้องใครอะครูจะไม่ใช้ Can you ครูจะใช้ Could you ครูอะชอบใช้ Could you ไอ้ Can you นี่คุณลืมมันไปเลยเพราะว่าไม่ว่าจะคุยกับใครก็ตามนะคะครู who คิดว่า Could you ดีกว่าโอ้มีเรื่องจะเล่าอะไรให้ฟังด้วยคือวันนั้นคือโดนขวานโดนฝรั่งจิกนะฮะ I was I was jik by ฝรั่ง I was jik by ฝรั่งโดนจิกโดยฝรั่งก็คือไปอังกฤษ ปกติครูหวานจะพูดตอดอยู่แล้วว่า thank you oh no thank you yes please ครูจะพูดอยู่ละทีนี้ครูไปซื้อของมัง้งแล้วพนักงานเขาก็ถามครูหวานว่า uh, would you like a bag would you like a bag อยากจะเอากระเป๋าไหมครูบอกว่า uh, no no หน้าครูยอย่างนี้นะ no no ซึ่งภาษาไทายมันเข้ากับอ๋อ oh, ไม่ไค่ะไม่ค่ะ,คะแล้วเขาก็ถามครูหวานต่อไปว่า uh, would you like a receipt would you like a receipt อยากจะเอาใบาเสร็จได้ไหมครูก็ตอบอีกครั้งว่า <laughs> No คือครูจะเป็นคนแบบไม,ไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะอะไรเงี้ยครูก็ No แล้วเขาก็แบบยื่นเงินให้ครูแบบเงินทอนแล้วหน้าเขาแบบหน้าเขาวี่งมาแล้วเขาไม่พูดอะไรกับครูสักคำนะแล้วทีนี้สามีครูหวานก็เดินม,มาบอกว่าอืม um, I think you were just being rude to her you were just rude to her so I was like huh ah? how I was not rude at all ไม่ได้หยาบคายอะไรเลยมาหาว่าหยาบคายได้ไงแล้วสามีขวานก็มาเฉยลยฝรั่งว่าเขาบอกว่าจะเอาถุงไหมเนี่ยถุงพลาสติกเนี่ยจะเอาไหมคำตอบก็คือมันควรจะต้องเป็น No thanks <Wow! S 1> จะเอาใบเสร็จไหมมันต้องเป็น No thanks มีสองอย่างไปอังกฤษนะ1 Yes please อันที่สอง No thanks ครูก็แบบ ถามว่าจะเอาใบเสร็จนี่มันเป็นอะไรที่ฉันต้องติดหนี้บุญคุณเหรอเขามันเขาช่วยฉันตรงไหนวะมันยังไงวะอะไรเงี้ยครูก็ไปเข้าใจอยู่พักหนึ่งแต่ก็เลยว่าอ๋อ because มันเป็น culture ไงถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาเสนอมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่มีแบบสิ่งที่เราต้องการหรืออะไรก็แต่เราก็ยังคงต้อง n o t h a n s อยู่ครูจำเลยครูจำสายตาที่จิกขวานวันนั้นได้จำขึ้นใจเลยว่าต่อไปนี้ครูจะไม่โ n o เพราะภาษาไทยอ่ะเวลาเราพูดอ่ะเราจะอารมณ์แบบ อ๋อ oh, ไม่ค่ะไม่ค่ะจะให้ครูแบบ no ค่ะอืม no ค่ะค่าอย่างนี้ฝรั่งที่ไหน,เ,เ,นเขาจะไปเข้าใจล่ะถูกปะก็เลยสุดท้ายก็เลยแบบอ่าได้เรียนรู้แล้วว่างั้นต่อไปเนี่ยฉันจะไม่อ่อ no บดอกบดได้แล้วก็จะเป็น no thanks นะคะนี่ก็ฝากไว้ให้กับนักเรียนละกันนะที่สุภาพอีกหนึ่งเวอร์ชันสุภาพไม่ไหวแล้วคือลองใช้ตัวนี้ค่ะ would you mind Would you mind จะแปลว่าคุณจะรังเกยียจไหม Would you mind แล้วตามด้วยกริยาที่เติม ing เอ้ยขอรบกวนช่วยหน่อยได้ไหมะ Would you mind helping me please Would you mind cleaning Would you mind helping Would you mind carrying Would you mind walking Would you mind eating อะไรก็ได้ขอให้มันเป็นใส่เป็น ing อันนี้ก็จะเป็นประโยคขอร้องที่โคตรจะดี โคตรจะดีคือสุภาพมากอย่าใช้อะไร Don't say please Don't say I want hey, I want to help หรือแบบควาน uh, I want uh, I want a bag I want a receipt No No Yes No Yes mm, Yes Please No Thanks Please Thanks เป็นคำพูดติดปาก เป็นคำพูดติดปากที่นักเรียนจะต้องพูดและบทเรียนของวันนี้ก็มีด้วยประการสีส่าอื้อ Alright อะมาทบทวนกันหน่อยแล้วมาทบทวนกันหน่อยนะคะแต่ที่นี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเปิดคอร์สพูดฟรีสอ,อาทิตย์ติดกันจะเป็นคอร์สแบบว่าไลฟ์สดด้วยเพราะฉะนั้นคนไหนที่อยากจะแบบ you know if you want to be able to speak English ถ้าอยากจะพูดว่า uh could you um could you please shut s h u t up ไม่ได้นะ could you please be a little quiet e r อย่างเงี้ยอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้มันดีขึ้นอยากจะมีความมั่นใจก็เดี๋ยวรอคอร์สฟรีของครูหวานได้เลย <c oughs> แล้วก็คนไหนที่สนใจอยากจะเรียน uh, speaking <c oughs> กับครูหวานให้เข้าไปที่ TikTok Shop เลือกคอร์สที่ชื่อว่า I can speak English นี่นะคอร์ส I can speak English มันจะเป็นแบบนี้หน้าปกมันจะเป็นแบบนี้ให้กดได้เลยคือต้องบอกก่อนว่าราคา900บาทมีเฉพาะวันนี้หลังจากจบไลฟ์สดก็จะมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยนะคะก็สามารถสั่งได้เลยวันพรุ่งนี้จะกลับเด้งขึ้นไปเป็นราคาหลักพันละนะคะก็ตอนนี้เก่งภาษาอังกฤษในราคาเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นมาเก่งภาษาอังกฤษด้วยกันรับรองเลยว่าเรีนกับครวาแล้วก็จะมันแบบนี้แน่นอน <Wow. S 1> อะ g ก Thank you so so much and hopefully I will see you tomorrow if you have any questions or if you want to ask me something, Bye.